to God, my heart, soul, and body. Every single day of my life, with every breath, I solemnly promise to try to live. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สันติความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานีโทรทัศน์ยะติมทีวีได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วในวิชาจริยธรรมอิสลามพี่น้องที่รักทุกท่านครับจากบทเรียนในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงแล้วก็ทราบถึงคุณธรรมที่ว่าด้วยคุณสมบัติของมุสลิมซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามุสลิมนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็ให้ความปลอดภัยจากพี่น้องมุสลิมด้วยกันทั้งจากลิ้นจากคำพูดจากมือหรือว่าการกระทำของเขาส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นในบทเรียนที่2นะครับในเรื่องของความสัตย์จริงซึ่งตรงกับภาษาอาหรับว่าอัสซิดกุซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับบทเรียนจริยธรรมที่เราได้กล่าวถึงแล้วก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องมีคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความมีคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับอัสซิดกูนั้นหมายถึงความสัตย์จริงที่มุสลิมทั้งหลายจะต้องแสดงถึงเครื่องหมายของความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงซึ่งแสดงถึงอุปนิสัยแล้วก็แน่นอนครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านความสัตย์จริงนั้นแบบอย่างที่เราจะต้องกลับไปดูย้อนกลับไปนำมาปฏิบัติก็คือแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเรานั้นได้นำเป็นแบบอย่างให้กับเราในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วอัสซิดกูนั้นหรือเรียกว่าความสัตย์จริงนั้นซึ่งเป็นคำที่ตรงข้ามกับคำว่ามุสาหรือว่าคำว่าโกหกนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประพฤติปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขณะที่ท่านเองจะพูดหยอกล้อกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นท่านก็ยังพูดถึงความจริงที่เอามาหยอกล้อกับบรรดาซอฮาบะห์ก็ดีบรรดามิตรสหายของท่านก็ดีในประวัติศาสตร์ศัตรูหรือว่าคนที่มุ่งทำลายอิสลามมุ่งร้ายต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งก็ครหาท่านว่าท่านเป็นคนบ้าบ้างท่านเป็นคนที่เป็นนักกวีบ้างนะครับเป็นคนที่นำสิ่งที่ขัดต่อสังคมยุคยาฮิลิยะได้ปฏิบัติกันแต่ว่าไม่มีคนใดเลยที่จะกล่าวหาท่านว่าเป็นคนโกหกฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในยุคยาฮิลิยะห์แต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกท่านรอซูลได้ว่าท่านเป็นคนโกหกนี่เป็นคำยืนยันแล้วก็เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ท่านได้เป็นแบบอย่างไว้พี่น้องที่รักทุกท่านครับอบูญะฮัลซึ่งเป็นมุชริกีนตัวฉกาจที่มุ่งคอยจะทำลายล้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำลายล้างบรรดาคำสอนของอิสลามซึ่งไปขัดแย้งกับคำสอนของยาฮิลิยะห์ในยุคก่อนนั้นได้เคยพูดว่ามุฮัมมัดฉันไม่กล้าเรียกท่านว่าเป็นคนโกหกถึงแม้ว่าเรื่องที่ฉันได้รับจากท่านนั้นฉันจะไม่เคยเชื่อเลยก็ตามแต่ฉันไม่สามารถได้บอกได้เลยว่าท่านเป็นคนโกหกนี่ก็เป็น
สัญลักษณ์หนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างถึงแม้ว่าคนที่จะไม่ยอมรับในตัวท่านรอซูลแต่ว่าคำครหาที่ว่าท่านนั้นเป็นคนโกหกนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ใส่ใครต่ออิสลามเลยพี่น้องที่รักทุกท่านครับจะเห็นได้ว่าแบบอย่างที่ท่านรอซูลได้ยืนหยัดนะครับโดยเฉพาะบทบัญญัติของอัลเลาะห์นั้นจะต้องรักษาไว้ด้วยกับความสัตย์จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นได้ทำเป็นแบบอย่างพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัสซิดุกูหรือความสัตย์จริงที่เราได้พูดกันแบ่งออกได้เป็น2ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือความสัตย์จริงในเรื่องของคำพูดส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือความสัจจริงในเรื่องของการกระทำความสัจจริงในเรื่องของคำพูดนั้นเราจะต้องยืนยันแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นจริงไม่พูดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่กุเรื่องขึ้นมาหรือเราเรียกว่าการปั้นน้ำเป็นตัวทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมแล้วก็ทำให้สิ่งบางอย่างที่จะต้องการความจริงนั้นถูกปิดบังไม่เป็นผลดีต่อสังคมเลยหรือว่าไม่เป็นผลดีต่อชุมชนต่อสถาบันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันครอบครัวต่างๆที่เราอยู่กันพี่น้องที่รักทุกท่านครับนอกจากที่การปิดบังความจริงในเรื่องที่สมควรที่จะเปิดเผยแล้วก็มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เปิดเผยแล้วอาจจะเป็นผลเสียต่อส่วนรวมหรือว่าเป็นผลเสียต่อเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องปกปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยเป็นข้อยกเว้นพี่น้องที่สนใจรักการเรียนทุกท่านครับถ้าหากว่าบุคคลในสังคมของเราเนี่ยพูดความจริงรักษาสัจจะไม่โกหกมดเท็จเปิดเผยในสิ่งที่ควรจะต้องเปิดเผยเช่นวิชาความรู้ที่เป็นความจริงสัจจะมาจากหลักการของอิสลามในเรื่องราวของศาสนานะครับไม่ได้ปกปิดไว้เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์กับอีกบุคคลหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับสังคมอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานถึงเรื่องของการยืนหยัดเรื่องกับความสัตย์จริงนั้นอัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮฺวะกูนูมะอัศศอดิกีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัตตอบะห์อายะห์ที่119ว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺและจงอยู่ร่วมกับผู้สัตย์จริงพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านด้วยกับความหมายที่ชัดแจ้งแล้วก็เห็นแล้วว่าอัลลอฮฺนั้นได้ทรงให้เรานั้นยำเกรงต่อพระองค์แล้วก็สังคมหรือว่าร่วมทำงานอยู่กับผู้ที่พูดความจริงอยู่กับผู้ที่เป็นคนที่เปิดเผยในเรื่องของความจริงพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านถ้าหากว่าเราอยู่กับคนที่อยู่ในสังคมแห่งความจริงแล้วปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามแล้วจะทำให้สังคมนั้นเกิดความผาสุกร่วมเย็นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ที่สำคัญสังคมจะไม่เกิดความหวาดระแวงการทำงานใดๆที่เกิดความโปร่งใสก็จะเกิดผลดีมากมายที่เช่นทำให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็การที่สังคมเนี่ยไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วการดำเนินชีวิตการดำเนินงานต่างๆของสังคมที่มีขึ้นในกลุ่มชนนั้นก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าทุกคนไว้วางใจกันเชื่อใจกันเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ปกปิดในสิ่งที่ต้องเปิดเผยประการที่สองก็คือทำใ
การทำงานนั้นมีบารอกะห์ความดีเจริญก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยกับความดีที่เรานั้นได้ปฏิบัติยึดถือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ความดีต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับมาสู่สังคมของเราประการที่3นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านการพูดความจริงหรือว่ามีความสัตย์จริงนั้นจะทำให้ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นผู้ที่อยู่ในอดีตของเราในอิสลามคนที่อยู่กับความสัตย์จริงปกป้องสิ่งที่เป็นจริงเช่นผู้ที่ตายชะฮีดตายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อัลลอฮ์จะยกย่องเกียรติของเขาให้อยู่ในระดับที่ได้รับสวรรค์นั่นเองประการที่4ครับพี่น้องที่รักทุกท่านจะเป็นผู้ที่รักยิ่งในหมู่เพื่อนฝูงเพราะว่าการพูดความจริงนั้นจะทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายก็ไว้วางใจแล้วก็เป็นที่รักยิ่งในสังคมทั่วไปประการที่5นะครับจะได้ไม่ถูกกล่าวว่าเป็นมูนาฟิกมูนาฟิกก็คือผู้ที่กลับกอกหลอกลวงนะครับเพราะว่ามูนาฟิกนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้สัญลักษณ์กับผู้ที่มีลักษณะ3ประการต่อไปนี้ว่าเป็นมูนาฟิกประการแรกก็คือว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิดาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อเขาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดโกหกอันนี้แน่นอนครับคนที่พูดทีไรก็โกหกก็จะอยู่ในลักษณะแรกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นมูนาฟิกแล้วก็ประการที่2ก็คือวะอิดะตุมินาคอนเมื่อเขาได้สัญญาแล้วเขาก็จะผิดสัญญานะครับอันนี้เมื่อสัญญากับใครแล้วสัญญาเพื่อให้ได้รับการไว้วางใจแล้วเขาก็จะผิดสัญญานะครับในประการปักประเด็นที่2แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่บ่งบอกถึงลักษณะของมุนาฟิกก็คือวะอิดาวะดะอะฮ์อัคลัฟก็คือเมื่อสร้างความไว้วางใจแล้วเขามักจะบิดพริ้วอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่บ่งบอกถึงคนที่ไร้สัจจะนะครับพยายามสร้างความไว้วางใจแล้วก็บิดพริ้วสัญญากับใครก็ผิดสัญญาพูดกับใครก็พูดโกหกพี่น้องครับเราจะต้องหลีกเลี่ยงลักษณะเหล่านี้ที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่กับกอกหลอกลวงเป็นผู้ที่ตรงกับพวกมูนาฟิกหากว่าเรานั้นมีการรักษาความสัตย์จริงไว้แล้วเราก็จะพ้นลักษณะ3ประการนี้ก็คือลักษณะของการเป็นมูนาฟิกดังที่ได้กล่าวมาแล้วครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่สองของความสัตย์จริงก็คือเรื่องของการกระทำซึ่งเราจะเรียนรู้กันนะครับเรื่องการกระทำก็คือการปฏิบัติยืนหยัดในคำพูดที่ตัวเองได้ยืนหยัดไปแล้วแล้วก็กระทำตามนั้นนะครับสิ่งใดที่อนุญาตก็หมายความว่าถูกต้องสิ่งใดที่ไม่ได้อนุญาตก็หมายถึงจะต้องหยุดการปฏิบัติซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำเป็นแบบอย่างซึ่งอยากจะยกตัวอย่างจากประวัติศาสตร์อิสลามให้พี่น้องได้รับทราบกันในครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสรอและก็มิรอจก็คือการเดินทางจากมักกะห์ไปยังมัสยิดอัลอักซอจากมัสยิดฮารอมนั้นไปยังมัสยิดอัลอักซอแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจาก50เวลาในครั้งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงผ่อนปรนให้กับท่านรอซูลเหลือ5เวลาแล้วก็ทำให้ท่านนั้นในครั้งนั้นท่านมีโอกาสขึ้นไปดูการลงโทษของผู้ที่จะทำผิดในโลกดุนยาแล้วก็
จะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาบอกกับชาวกุเรชเพื่อที่จะให้ทราบถึงการที่อัลลอฮ์ได้อนุญาตให้ท่านนั้นเดินทางไปยังอิสลามิรอดไปเข้าพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งหน้าในเรื่องราวตรงนี้นะครับจะบ่งบอกอะไรกับเราได้บ้างว่าเกี่ยวกับสิ่งใดที่เป็นเรื่องของสัจจะที่เกี่ยวกับการกระทำที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติกันอินชาอัลลอฮ์ในครั้งนี้ก็คงจะจากลากับพี่น้องไว้ก่อนนะครับวัลลอฮุวะลียุตตอฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู